เนี่ยพี่โจโอ้โหก็ช่วงนี้ครับกระแสมวยเนี่ยนะครับมาแรงมากๆเลยนะครับพี่เองนะครับที่เปิดตัวด้วยมวยเนี่ยวันนี้พี่อยากมีออปชันนะครับมาสู้แบทเทิลกับน้องเมย์ในรูปแบบมวยไทยด้วยครับโอ้โหกลัวจังเลยค่ะเมย์ก็มีออปชันมาสู้กับพี่โจเหมือนกันค่ะได้ครับงั้นเรามาเริ่มแบทเทิลกันเลยนะครับหมัดแรกของเมย์นะเจอแยบขวาเวทีค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับความคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะคันนี้นะคะป้ายแดงเนี่ยราคากว่า5ล้านบาทค่ะแต่พอมาอยู่ที่เราแล้วเนี่ยราคาเพียงแค่2ล้านต้นๆนะคะและที่สำคัญเนี่ยรถคันนี้เนี่ยขายต่อได้ราคาดีๆ ด้วยค่ะใช่ครับเรียกได้ว่าประหยัดไปกว่าครึ่งเลยทีเดียวนะครับหมัดแยบหมัดแรกของน้องเมย์เนี่ยโดนทั้งพี่แล้วก็โดนทั้งผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวมาชมหมัดแยบขวาของพี่บ้างแล้วกันครับนี่แน่นะครับแน่นอนครับแยบขวาของพี่นะครับก็เป็นรูปร่างรถที่มีความสวยงามและยังมาพร้อมกับชุดแต่งรุ่นตัวท็อปเลยนะครับในส่วนของรูปร่างรถเองนะครับมาด้วยรูปร่างแบบซีดานผสมผสานกับความเป็นคูเป้แน่นอนครับมีความทั้งสปอร์ตนะครับแล้วก็มีทั้งความหรูหราของรูปร่างของตัวรถนะครับและคันนี้นะครับยังมาด้วยชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังด้านหน้านะครับลิ้นด้านหน้าด้านข้างรวมถึงด้านหลังเองเดี๋ยวไม่ต้องขอแยบๆอีกสัก2ทีนะคะพี่โจต้องบอกเลยนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วค่ะและที่สำคัญเนี่ยรถคันนี้เขามีหลังคาสลูปอีกด้วยค่ะใช่ครับงั้นมาเจอฮุกขวาออปชั่นเต็มๆแบบของพี่สักครั้งเลยนะครับคันนี้นะครับมาด้วยออปชันที่หายากมากๆเลยนะครับในส่วนของออปชันความปลอดภัยของตัวรถนะครับนั่นก็คือ Driving Assistant Package นะครับ Driving Assistant Package นะครับประกอบด้วย3ออปชันด้วยกันนะครับแน่นอนครับระบบ Disconic คือระบบนะครับช่วยเบรกอัตโนมัติด้วยนะครับและยังมาพร้อมระบบ Blind Spot Assist นะครับเพิ่มนะครับในการเตือนไฟนะครับจุดอับด้านหลังของตัวรถและยังมาพร้อมกับ Lane Keeping Assist นะครับช่วยประคองให้รถเนี่ยอยู่ในเลนนะครับซึ่งออปชันตัวนี้นะครับหายากมากๆใน CLS 250รุ่นนี้เลยครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาเจอหมัดสุดท้ายของเมย์ไปทีนั่นคือหมัดอัปคัตนั่นเองค่ะพี่โจต้องบอกเลยนะว่าเครื่องยนต์คันนี้เขาแรงจริงๆค่ะเขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ 2,200 ซีซีกับ204แรงม้าค่ะคันนี้นะคะท็อปสปีดทำได้ถึง220กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะและอัตราการสิ้นเปลืองของคันนี้นะคะอยู่ที่ 16-18 กิโลลิตรเลยนะคะโอ้โหถือว่าหมัดฮุกมันนี้เยี่ยมมากๆแต่พี่ขอฮุกซ้ายอีกสักครั้งได้ไหมครับคันนี้เลขไม่น้อยมากๆนะครับเพียงแค่ 17,000 กิโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมออปชั่นภายในกันต่อเลยครับและตอนนี้นะคะเมย์ก็นั่งอยู่ภายในห้องโดยสารแล้วนะคะเข้ามาเนี่ยจะเห็นได้ว่ารถนะคะเป็นเบาะหนังสีซิลเวอร์ค่ะเพิ่มความสวยงามความหรูหราให้กับตัวรถคันนี้มากๆนะคะก็คือทำให้ห้องโดยสารเนี่ยดูกว้างขวางมากขึ้นเพราะว่าเบาะเขาเป็นเบาะสีอ่อนนะคะและที่สำคัญเนี่ยรถคันนี้มาพร้อมกับพิมพ์ชุดแต่งลายไม้ค่ะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถคันนี้เข้าไปอีกนะคะและเนี่ยเข้ามาเนี่ยนั่งอยู่ด้านหลังนะคะท่านผู้ชมด้านหลังเนี่ยนั่งสบายมากๆเบาะมีความกว้างมากๆค่ะนั่งไปต่างจังหวัดเนี่ยไม่ต้องกลัวเมื่อยเลยนะคะและเด่นๆอีกจุดนึงนะคะของรถคันนี้นั่นคือมีแอร์ด้านหลังค่ะแอร์ด้านหลังเนี่ยสามารถปรับอุณหภูมิปรับแรงลมแอร์แยกจากตัวด้านหน้าได้ค่ะและยังมีอีกนะคะพี่โจยังไม่หมดอีกเหรอครับยังค่ะคันนี้เขามีในส่วนของที่เก็บของค่ะช่องเก็บของก็สามารถเก็บได้เยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ถัดมาเนี่ยจะเป็นที่วางแก้วน้ำค่ะเห็นว่าวางได้แก้วเดียวใช่ไหมคะอย่าพึ่งค่ะสามารถวางได้อีกนะคะเมื่อเราดึงตรงนี้ลงมาค่ะก็สามารถเก็บของเพิ่มเติมได้อีกและยังวางแก้วน้ำได้อีก2แก้วค่ะเรียกได้ว่านั่งกัน2คนเนี่ยกินน้ำคนละ2แก้วก็วางได้เต็มเลยนะครับคิดว่าจบแล้วนะครับอันนี้เฉพาะด้านหลังนะครับในส่วนด้านหน้าเองก็ออปชั่นมาแบบจัดเต็มเลยนะครับแน่นอนครับในส่วนของหน้าจอนะครับมาด้วยหน้าจอระบบคอมมานด์ออนไลน์นะครับปรับโหมดต่างๆได้อย่างง่ายดายจากคอนโทรลเลอร์ตรงคอนโซลกลางนี่เองคันนี้มาด้วยเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์นะครับอย่างฮาร์มันการ์ดอนด้วยและฮีตติ้งซีทนะครับไม่ได้มีเฉพาะด้านหลังอย่างเดียวนะครับคู่หน้าเองนะครับมีทั้งฮีตติ้งซีทนะครับและยังมาพร้อมกับตัวไนท์วิวด้วยนะครับสามารถขับรถในที่มืดเนี่ยนะครับมีภาพนะครับฉายแสดงเนี่ยทำให้ขับรถเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยและยังมาพร้อมกับการปรับเบาะเมมโมรี่ซีทแพ็กเกจนะครับสามารถปรับได้3ตำแหน่งและยังมีกล้องมองหลังด้วยด้านหน้าด้านหลังเนี่ยนะครับออปชันเนี่ยเยอะมากๆจริงๆเลยครับใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าซื้อรถคันนี้ไปนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปรถเข้าใหม่กันเลยครับ
เป็นยังไงกันบ้างคะได้ชมรีวิวรถคันนี้แบบเต็มๆแล้วใช่ไหมคะถือได้ว่ารถคันนี้นะคะมีออปชั่นเยอะที่สุดของ CLS ก็ว่าได้ค่ะกับ Mercedes-Benz CLS 250D AMG นะคะมาพร้อมกับสีดำออฟซิเดียนแบ็คค่ะภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีซิลเวอร์ค่ะและรถคันนี้มีออปชั่นอะไรบ้างคะพี่โจเรียกได้ว่าจัดเต็มตามรุ่นที่น้องเมย์บอกเลยนะครับคันนี้นะครับมาด้วยชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันไฟหน้า Intelligent Light System ล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วหลังคาซันรูฟนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าฝาท้ายไฟฟ้านะครับภายในมาด้วยเครื่องเสียงฮาร์มันการ์ดอนนะครับกล้องถอยหลังนะครับหน้าจอคอมมานด์ออนไลน์และยังมากับการปรับเบาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะเย็นหรือว่าเบาะอุ่นด้วยและยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยนะครับ Driving Assistant Package ด้วยนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2012นะครับวิ่งมานะครับน้อยมากๆเพียงแค่ 17,000 กิโลเท่านั้นนะครับราคาสุดพิเศษที่ Benz NK ตั้งไว้เพียงแค่ 2,290,000 บาทเท่านั้นครับน้องเมย์ทำไรครับเราอยากเล่นด้วยเมื่อกี้น้องเมย์ท่าไม่ได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับจะซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งนะครับต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย